เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงแหล่งทุนนะครับวันนี้เรื่องราวของสินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุนของธ.ก.ส.นะครับจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสมเกียรติ กิมาวหารองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในช่วงแหล่งทุนนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัล นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้นะครับซึ่งกระปุกออมสินในวันนี้ก็จะเป็นกระปุกออมสินตู้ ATM และก็กระปุกออมสินในรูปของรถออมสินนะครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจอยากจะรับฟังรายการเพิ่มเติมนะครับท่านสามารถเข้าไปชมได้ทาง YouTube นะครับพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์ในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับเปิดเผยว่าในรอบปีที่ผ่านมาคือปี2564นะครับธนาคารได้ประสบความสำเร็จในการอนุมัติสินเชื่อผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ให้กับลูกค้าที่ขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวแล้วเป็นจำนวน 1,500,000 คนด้วยกันนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับเปิดเผยว่าในรอบปี2564นะครับธนาคารประสบความสำเร็จในการอนุมัติสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ให้กับลูกค้าของธนาคารเป็นจำนวน 1,500,000 คนนะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้เปิดเผยถึงการอนุมัติสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ให้กับลูกค้าของธนาคารในรอบปีที่ผ่านมาหรือว่าในรอบปี2564นะครับคำถามคือมีจำนวนทั้งหมดกี่คนส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆครับมาฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยนะครับธนาคารออมสินได้เปิดเผยถึงแผนการดำเนินงานในปี2565นี้นะครับโดยธนาคารจะเดินหน้าบทบาทของการเป็นธนาคารเพื่อสังคมเพื่อมุ่งเน้นการดำเนินการที่เป็นภารกิจที่สำคัญนะครับประกอบไปด้วยการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนที่ต้องตกงานหรือว่าถูกเลิกจ้างหรือว่าขาดรายได้ด้วยเหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19นะครับการจัดทำโครงการสินเชื่อที่ดินและการขายฝากเพื่อช่วยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบด้วยโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมการยกระดับบริการการอนุมัติสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือว่า Digital Lending นะครับให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่า Alternative Data Analytics นะครับรวมไปถึงการขยายบทบาทส่งเสริมการออมโดยให้ความสำคัญกับการวางแผนการเกษียณนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนสามารถก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยนอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนองค์กรตามกรอบแนวคิดของ ESG และ BCP Model ที่ชัดเจนด้วยนะครับเป็นรูปธรรมผ่านการบริหารจัดการองค์กรในมิติต่างๆด้วยการคำนึงถึงความสมดุลของปัจจัยแห่งความสำเร็จหรือว่า 3P ซึ่งประกอบไปด้วย People Planet แล้วก็ Profitอาจจะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในระดับองค์กรในระดับสังคมและในระดับประเทศต่อไปนะครับธนาคารออมสินครับได้ออกสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพขึ้นมานะครับโดยมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีตลอดอายุสัญญานะครับการผ่อนชำระก็จะเป็นแบบลดต้นลดดอกไม่เกิน5ปีนะครับซึ่งผู้ที่สนใจขอสินเชื่อดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะครับ1ก็คือเป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพหรือว่าเป็นผู้ประกอบการรายย่อยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นช่างฝีมือทุกประเภทช่างที่เกี่ยวกับงานศิลปะช่างหัตถศิลป์หรือผู้ที่ไม่ได้เป็นช่างฝีมือแต่ว่าผ่านการฝึกอบรมอาชีพมาก็ได้เช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องมีใบประกาศนียบัตรหรือว่ามีวุฒิบัตรเพื่อเป็นการรับรองด้วยนะครับวงเงินสินเชื่อ 50,000 บาทครับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะนะครับกลุ่มนี้จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะรวมไปถึงผู้ที่ซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ในโครงการของธนาคารนะครับวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทและก็กลุ่มที่3ครับเป็นกลุ่มของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กนะครับจะต้องมีสถานที่ตั้งในการประกอบกิจการที่แน่นอนแล้วก็มีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของกิจการด้วยนะครับวงเงินสินเชื่อ 300,000 บาทด้วยกันผู้ที่สนใจสามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้แล้วนะครับ www.gsb.or.thจนถึงวันที่30กันยายน2565นี้นะครับธนาคารออมสินครับร่วมส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่องนะครับกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5ซึ่งจะได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อปีนะครับเมื่อมีการฝากครบกำหนดคือ5เดือนการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำ 10,000 บาทนะครับส่วนการฝากเพิ่มฝากครั้งละ 1,000 บาทสำหรับบุคคลธรรมดา
สำหรับผู้ที่จะเปิดบัญชีนั้นนะครับจะต้องมีคุณสมบัติก็คือเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปหรือถ้าเป็นนิติบุคคลก็สามารถเปิดบัญชีได้ทุกประเภทนะครับไม่จำกัดวงเงินรับฝากเปิดรับฝากจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2565นี้นะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงแหล่งทุนครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของสินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุนนะครับพูดคุยกับคุณสมเกียรติกิมาวหารองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสมเกียรติครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์และก็ท่านผู้ฟังรายการที่รักและเคารพครับกับสินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุนนี่ที่มาที่ไปเราเป็นยังไงบ้างครับคุณสมเกียรติครับนำเรียนว่าในสภาพปัจจุบันเนี่ยครับสำหรับวิถีชีวิตของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเราคิดว่าวันนี้นะเพื่อเป็นการสร้างอนาคตนะภาคการเกษตรเนี่ยครับเราเห็นโอกาสหลายๆโอกาสนะครั้งนี้ก็เช่นกันครับจากวิกฤตโควิดก็ดีนะครับแล้วก็เราเห็นน้องๆเราเห็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับที่กลับมาภูมิลำเนานะครับแล้วก็ต้องการสืบสานอาชีพของพ่อแม่อาชีพของการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำผลผลิตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารปลอดภัยนะเรื่องฟู้ดเซฟตี้ก็ดีหรือแม้แต่กระทั่งการเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆฉะนั้นเราเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับภาวะที่วิกฤตได้เข้ามาทำให้ภาคการเกษตรเนี่ยโอกาสของน้องๆโอกาสของเกษตรรุ่นใหม่ๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเราสืบสานอาชีพต่างๆเนี่ยนะครับธนาคารจึงดำเนินโครงการที่เรียกว่าสินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุนกรอบวงเงินเนี่ย60,000ล้านนะคุณพีรพัฒน์ครับโดยวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยนะครับก็คือเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรให้บุคคลทั่วไปที่แนวมีแนวความคิดในการประกอบอาชีพเกษตรหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องอาชีพนอกภาคเนี่ยเน้นย้ำกันว่ามีการประยุกต์นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในลักษณะที่นำความรู้ความสามารถหรือความรู้จากการร่ำเรียนมาเนี่ยนะครับมาประยุกต์แล้วก็เทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยคงไม่ใช่ว่าจะต้องยึดเรื่องแพลตฟอร์มเรื่องของโน้ตฮาวต่างๆที่สูงมากนักเนี่ยเรายังสนับสนุนเอาภูมิปัญญาชาวบ้านของคุณพีรพัฒน์ะเอามาประยุกต์ต่อยอดธุรกิจเดิมของรุ่นคุณพ่อโดยต้องการเห็นสัก3เพิ่มก็คือ1เพิ่มรายได้2เพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็3เนี่ยสำคัญยิ่งนะครับที่เราต้องการเห็นก็คือเพิ่มนวัตกรรมต่างๆนะครับที่ต้องการฟื้นฟูธุรกิจของคุณพ่อนะครับนี่ก็จะเป็นสภาพวัตถุประสงค์ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเราคิดว่าการยกระดับครั้งนี้เนี่ยก็ต้องการให้ภาคการเกษตรมีความยั่งยืนดังนั้นจึงฝากประชาสัมพันธ์น้องๆหนูๆนะครับน้องๆนะครับที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็มีความต้องการนะครับให้เข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับนะก็คือเป็นเกษตรกรหรือคนในครัวเรือนเกษตรกรนะครับประการที่2เนี่ยนะมีการจัดทำแผนนะแผนที่จะสืบทอดนะอาชีพทางการเกษตรแผนนะธุรกิจนะที่มีแรงบันดาลใจอยากเห็นครับรูปแบบของแผนนี่คุณพีรพัฒน์อาจจะไม่ทำให้น้องๆก็ตกใจนะเดี๋ยวว่าเข้ามาผมว่าจะเก็บไว้ถามทีหลังนี่เข้ามาแล้วคุณสังเกตรู้ทันจะทำอะไรนะครับ ทำอย่างไรแล้วก็ตนเนี่ยมีทักษะหรือไม่อย่างไรประสบการณ์นั้นๆเนี่ยยังคิดว่าเป็นหน้าที่ของธกส.นะครับจะเติมสร้างประสบการณ์เอาเป็นว่าคุยได้แล้วกันนะฮะเรื่องแผนเนี่ยถ้าต้องใส่ใช่เดี๋ยวตกใจหมดพูดคุยปรึกษาลือกันกับศูนย์ธุรกิจเรานะครับแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มเติมว่าน้องๆเหล่านั้นหรือนะเกษตรกรที่มีความสนใจเนี่ยเราจะได้มีส่วนร่วมในการชวนภาคส่วนไม่ว่ารัฐหรือเอกชนเนี่ยนะครับมาทำการให้องค์ความรู้นะครับแล้วก็ทำให้แผนธุรกิจไม่ว่าจะเป็นแผนการเงินนะครับแผนการจัดการแผนบัญชีแผนฟาร์มหรือแม้แต่กระทั่งแผนการจัดการความเสี่ยงครับนี่ก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่น้องๆเหล่านั้นจะได้มีความชัดเจนมีความเพิ่มเติมเพื่อให้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้นแล้วก็การประยุกต์เอานวัตกรรมต่างๆดังนั้น
นำเรียนไปถึงว่านอกเหนือจากคุณสมบัติวัตถุประสงค์ดังกล่าวเนี่ยนะครั้งนี้นะธนาคารเองยังมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เป็นเกณฑ์ผ่อนปลนให้คุณพิรพัฒน์ครับถ้าน้องๆเหล่านั้นเข้ามาเห็นกรอบวงเงินงบประมาณสินเชื่อสัก 60,000 ล้านแต่มาเจออัตราดอกเบี้ยร้อยละ7ร้อยละ8 ในการเริ่มต้นเนี่ยก็คงจะไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยครับฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยก็จะคิดว่ากรณีน้องๆนะครับใช้สินเชื่อเพื่อเป็นการใช้จ่ายเนี่ยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4% ต่อปีนะครับนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งว่าเพื่อบรรเทาแล้วก็เป็นการสร้างระบบนะฮะเรียกว่าระบบนิเวศที่เอื้อต่อการอำนวยทุนนะครับส่วนกรณีที่จะต้องเป็นการลงทุนเนี่ยกำหนดไว้ว่า3ปีแรกเนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4% แล้วก็ปีถัดไปเนี่ยก็มาที่ MRR ก็คือร้อยละ 6.5 นี้ก็จะเป็นส่วนที่ธนาคารเองนะครับตลอดจนบุคลากรเราเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนที่เตรียมความพร้อมให้การปรึกษาหรือกันครับฉะนั้นน้องๆเหล่านั้นนะครับผมว่ากรณีที่คำกังวลว่าเอ๊ะและหลักประกันล่ะครับธนาคารต้องการอะไรบ้างเนี่ยนะในกรณีที่เป็นที่ดินสิ่งปลูกสร้างอันนี้ก็กำหนดวงเงินนะกู้ได้ไม่เกิน195นี้ก็เป็นส่วนปกตินะครับครับนอกเหนือจากนั้นกรณีน้องๆจะลงทุนนะคุณวีรพัฒน์ตอนนี้เราก็สามารถจะใช้พวกเครื่องจักรกลต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ส่วนควบเนี่ยนะครับมาพาดเป็นหลักประกันได้ครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นบุตรหลานของเกษตรกรคนในครัวเรือนเกษตรกรยังสามารถที่จะใช้คนในครัวเรือนหรือกลุ่มนะครับที่ตั้งกันเนี่ยนะครับรับผิดเราเข้ามารับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมเนี่ยก็กู้ได้วงเงินไม่เกิน 300,000 บาทนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้บุคคลค้ำประกันนอกเหนือจากนั้นเรายังได้รับความร่วมด้วยช่วยกันในแง่หลักประกันนะครับก็มีบสย.เข้ามาค้ำประกันเงินกู้อีกนี่ก็จะเป็นภาพรวมๆนะครับแล้วก็ถือโอกาสนะเร่งประชาสัมพันธ์นะครับที่มีความสนใจนี่ก็สามารถดำเนินการโครงการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโครงการสิ้นสุดเอา31 มีนา 2567นะครับนี่ก็เป็นภาพรวมๆที่เราต้องการเห็น3เพิ่มนะครับเพิ่มรายได้เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตแล้วก็เราต้องการเห็นตัว3ลดนี่ก็คือลดต้นทุนนะครับลดความเสี่ยงแล้วก็ลดความสูญเสียในการนำนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งทุนวันนี้พร้อมนะครับเตรียมไว้สำหรับบุคลากรทางการเกษตรที่จะมารองรับพวกทายาทเกษตรยังสมาร์ทฟาร์เมอร์หรือนิวเจนต่างๆที่เป็นอนาคตที่เราจะต้องทำสิ่งเหล่านี้ให้สอดคล้องกับน้องๆเหล่านั้นที่ต้องการเห็นภาคการเกษตรมีนวัตกรรมมานำนะครับในการผลิตครับคุณธีรพันธ์หมายถึงว่าถ้าสมมติร่วมกันอย่างเช่นอาจจะเป็นเพื่อนปฐมมาด้วยกันอีกคนนึงไปเรียนจบเอาด้านเกษตรศาสตร์แต่ว่าอาจจะไม่มีความรู้เรื่องบริหารเมื่อเราจบบริหารมารวมตัวกันก็ได้ใช่ไหมฮะฟังดูแล้วเนี่ยใช่ถูกต้องครับตอนนี้เราคิดว่าบัณฑิตคืนถิ่นก็เป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับ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 แล้วก็กรณีน้องๆที่เดิมเนี่ยเคยมีอาชีพประจำพอโรงงานมีปัญหามีการลดแรงงานต่างๆนี้ได้รับผลกระทบเนี่ยกลับไปที่บ้านเนี่ยหลายส่วนวันนี้เราเห็นสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยหันเหวิถีชีวิตนะครับกลับบ้านไปต้องการนะครับต้องการเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็ต้องการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราสนับสนุนเต็มที่ฉะนั้นก็โอกาสดีๆเหล่านี้แล้วครับเราคิดว่าทั้งเรื่องของต้นทุนเงินนะครับอัตราดอกเบี้ยระยะการชำระคืนก็ดีหรือคุณสมบัติและหลักประกันที่เปิดกว้างเนี่ยจะทำให้โครงการนวัตกรรมดีมีเงินทุนเนี่ยจะทำให้เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เราสร้างอนาคตภาคการเกษตรเราครับครับโอ้โหอย่างนี้ก็น่าสนใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดสมมติว่าท่านอาจจะยังมองอะไรไม่ออกเนี่ยมันมีองค์ความรู้ที่เราจะพอจะไปดูได้ไหมครับว่าเออเราเหมาะสมกับการทำเกษตรหรือไม่อย่างไรเพราะมันต้องหวังผลระยะยาวเหมือนกันนะคุณสมเกียรตินะนี่ขอบคุณมากเลยครับวันนี้เนี่ยนะเราคิดว่าโครงการได้ดำเนินการกันมาปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในภาคส่วนเนี่ยกรณีที่น้องๆเหล่านั้นเนี่ยยังไม่มีความมั่นใจหรือมีแนวความคิดเนี่ยว่าจะทำอาชีพนอกภาคการเกษตรไม่ว่าจะเกี่ยวข้องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพาณิชยกรรมหรือบริการเนี่ยเรามีกรณีที่เราเรียกว่าเป็น success case นะครับคือกรณีที่ประสบความสำเร็จต้นแบบต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ในแต่ละภูมิภาคในแต่ละจังหวัดที่น้องๆเนี่ยพอจะมีกรณีศึกษามีต้นแบบต่างๆนี่ก็เพื่อประกอบการตัดสินใจแล้วก็สร้างจุดที่แตกต่างกับสิ่งที่มีนี่เป็นเราต้องเน้นย้ำนะครับว่าถ้าธุรกิจที่เขาทำกันอยู่แล้วเราไปเพิ่มเนี่ย
ท้ายสุดมันจะเป็นปัญหาเรื่องของโอเวอร์ซัพพลายใช่ใช่แล้วก็จะทำในสิ่งที่ต้องฉีกภาษาวัยรุ่นต้องฉีกทำแล้วปังนะทำแล้วว้าวเนี่ยอันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ศูนย์ธุรกิจของธกส.เองนะครับจะมีบุคลากรนอกเหนือจากนี้เราจะเห็นว่าหลายๆส่วนนะครับที่เป็นส่วนที่ต้องการยกระดับภาคการเกษตรก็จะเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับอว.หรือแม้แต่สำนักงานนวัตกรรมเนี่ยนะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่พยายามจะฟีดบุคลากรนะที่มีนวัตกรรมอยู่แล้วแล้วส่วนที่สำคัญนอกเหนืออย่างนั้นธกส.มีหน้าที่ในการแมทชิ่งครับว่าผู้อยากให้นะครับแล้วก็ผู้ต้องการรับนะที่จะให้คำปรึกษาต่างๆนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าการประสานความร่วมมือครั้งนี้ก็ต้องการเห็นว่าแผนต่างๆทักษะประสบการณ์ที่มีความจำเป็นแนวคิดหรืออาชีพที่จะต้องเน้นการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาต่อยอดธุรกิจไม่เน้นเรื่องของการลงทุนที่เกินความจำเป็นต้องย้ำนะครับบางส่วนเนี่ยคิดเกินแล้วก็มีแนวความคิดเกินกว่าเราก็พยายามจะให้ข้อมูลนะครับเพื่อสอบทวนเพื่อความสมเหตุสมผลฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับเป็นบทบาทเป็นหน้าที่ที่ธกส.เองเป็นมากกว่าธนาคารฉะนั้นครั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่มีเนี่ยผมว่าผลิตภัณฑ์จะสอดคล้องเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ตัวพี่น้องตัวน้องๆคุณสมบัติของผู้กู้และที่สำคัญยิ่งต้องยึดโยงกันไปถึงแผนนะครับนะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความมั่นใจในการอำนวยทุนครั้งนี้ครับแล้วก็ยืนยันว่ามีกรณีศึกษาเราไม่เอาเฉพาะที่สำเร็จนะครับ ก็จะมีไม่สำเร็จที่เป็นบทเรียนนะฮะกรณีที่เฟลนะฮะเราก็จะบอกใช่ใช่ไม่งั้นเฟลเพราะอะไรเอากรณีที่ best practice กรณีดีๆมาเนี่ยมันจะทำให้น้องๆเหล่านั้นอาจจะตั้งโดนบนความประมาทนะครับไม่มองรอบด้านฉะนั้นสิ่งที่ต้องเป็นปัจจัยเสี่ยงนี่ก็จะเป็นคู่ขนานกันไปเพื่อให้น้องเหล่านั้นเนี่ยนะมีความเป็นสมเหตุสมผลนะครับพอประมาณแล้วก็มีภูมิคุ้มกันฉะนั้นเราย้ำว่าความรู้คู่ทุนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะพยายามผลักดันให้เรื่องนี้เกิดขึ้นในภาคการเกษตรและภาคการพัฒนาชนบทครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนใครสนใจก็ติดต่อธกส.ใกล้บ้านได้เลยนะฮะวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช่ครับพร้อมนะครับที่จะเข้ามาให้ข้อมูลนะสนใจธกส.ใกล้บ้านท่านครับได้เลยครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับคุณสมเกียรติครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับคุณสมเกียรติกีมาวหานะครับรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะครับเรื่องราวของสินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุนไปคุยได้เลยครับที่ธกส.ใกล้บ้านท่านนะครับเอาละครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้เปิดเผยถึงความสำเร็จในการอนุมัติสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ของธนาคารออมสินนะครับคำถามคือมีลูกค้าที่ธนาคารได้อนุมัติไปจำนวนทั้งหมดกี่คนด้วยกันคำตอบคือ 1.5 ล้านคนนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ